ใช่แล้วค่ะอ่ะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้ค่ะซึ่งหลายต่อหลายครั้งเนี่ยไฟไหม้ก็เกิดจากน้ำมือของมนุษย์เนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะเหตุการณ์ล่าสุดนี้ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะคุณผู้ชมมีการแจ้งมาว่ามีไฟไหม้ป่ากกแล้วก็ลามไปติดร้านค้าที่อยู่ข้างทางได้รับความเสียหายไป2ร้านค่ะที่บริเวณถนนพหลโยธินขาออกตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุเนี่ยแหละค่ะเชื่อว่าไฟไหม้ในครั้งนี้เนี่ยก็ลามติดที่ร้านข้าวหมกไก่แล้วก็ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ได้รับความเสียหายน่าจะมีคนจุดก็เลยติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณใกล้เคียงแล้วก็พบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคนงานของบริษัทซีคอนซึ่งนั่งจับกลุ่มกันที่บริเวณท้ายซอยโกดังให้เช่าซึ่งอยู่ด้านหลังป่ารกร้างจากนั้นกลุ่มคนทั้งหมดเนี่ยก็นำเศษขยะแล้วก็ใบไม้แห้งมาสุมกองกันแล้วก็จุดไฟเผาแล้วก็ค่อยๆนำเศษใบไม้มาเผาเรื่อยๆเนี่ยนะคะจากนั้นผ่านไปก็นำน้ำมาดับไฟแล้วก็แยกย้ายกันออกไปปรากฏว่ามันเกิดควันขึ้นค่ะแล้วก็มีไฟไหม้ต่อมาซึ่งต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปจับกุมนายณัฐนนท์สีทองกุลอายุ20ปีที่ก่อเหตุจุดไฟเผาขยะแล้วก็เศษใบไม้ค่ะรวมไปถึงนายสมควรขาวใบไม้อายุ47ปีค่ะเป็นคนที่คอยช่วยในการกวาดรวบรวมเศษขยะแล้วก็ใบไม้ทั้งสองคนเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องหานะคะซึ่งนายณัฐนนท์เนี่ยรับสารภาพบอกว่าเป็นผู้ที่ก่อเหตุจริงเพียงแค่ว่าต้องการจะทำความสะอาดพื้นที่บริเวณนั้นแล้วก็ได้ดับไฟแล้วแต่มันอาจจะยังไม่สนิทก็เลยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะสุดท้ายก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหากระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทและทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายก็เสียหายกันโอ้โหยับเยินเลยเนี่ยนะคะพังกันไปทั้งสองร้านแล้วก็เดี๋ยวจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะอันนี้คือเตือนกันเวลาที่ทำอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังดูกันให้ดีค่ะ